ไม้ในชุมชนตอนที่1ผู้ใหญ่จ้ะผู้ใหญ่อะไรแม่ไอ้จ้อยตามหาตั้งนานนี่มาแอบอยู่นี่เองนี่ไม่ได้แอบข้ากำลังใช้ความคิดอ๋อตาก็เลยมานั่งใต้ต้นไม้เพราะเงียบสงบร่มรื่นแล้วก็อากาศดีก็อย่างนั้นนะทีและตอนนี้สมองก็เลยปลอดโปร่งทำให้คิดโครงการเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ขึ้นมาได้อีกแล้วว่าแล้วอารมณ์ดีแบบเนี้ยไม่พ้นเรื่องปลูกต้นไม้ปลูกป่าแน่นอนเลยต้องนะทีตอนนี้หมู่บ้านเราก็มีโครงการปลูกต้นไม้อยู่หลายโครงการทั้งที่ทำร่วมกับทางการและของหมู่บ้านเราเองเนี่ยใช่แล้วจ้าทีนี้นะข้าอยากจะสานต่อเรื่องการปลูกต้นไม้ปลูกป่าในชุมชนของเราเอ๊ะจะทำยังไงล่ะจ๊ะตาคือก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องปลูกต้นไม้เพิ่มในบริเวณวัดขึ้นมาก่อนเอาทั้งพวกไม้ยืนต้นไม้ผลและก็พวกพืชผักสมุนไพรด้วยอ๋อแล้วก็ช่วยกันดูแลเหรอจ๊ะเออใช่ช่วยกันปลูกช่วยกันดูแลซึ่งที่โรงเรียนก็จะให้พระสงฆ์ท่านเป็นผู้ควบคุมดูแลแหละอ๋อแล้วที่โรงเรียนนี้ให้คุณครูช่วยกันดูแลใช่ไหมจ๊ะก็ถูกต้องอีกแล้วแล้วก็ส่วนกล้าไม้ที่จะปลูกเนี่ยนะก็จะเอาจากโรงเพาะกล้าไม้ของหมู่บ้านเราไงชยโยชยโยปลูกต้นไม้ปลูกป่าให้หนูขวัญช่วยด้วยนะจ๊ะได้ได้สนับสนุนโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อวานนี้ฝนตกตั้งแต่ตอนบ่ายตอนเย็นตกเรื่อยมาเลยจนกระทั่งสองยามยังไม่ขาดเม็ดเลยครับผมก็ฟังเสียงฝนสลับกับดูทีวีไปเรื่อยๆตกหนักบ้างเบาบ้างแล้วก็ได้เห็นข่าวในโทรทัศน์ว่าบ้านเรือนริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ถูกน้ำท่วมเพราะว่าระดับน้ำทะเลนี้ขึ้นถึงเมตร60ทำให้บ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งนั้นต้องโดนน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากบางแห่งที่มีคันกั้นน้ำที่ทางกทม.ได้ทำไว้แต่ก็อุ่นใจสักนิดหนึ่งคือว่าทางกทม.โดยผู้ว่าพิจิตรท่านไม่ได้นิ่งนอนใจดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างเต็มกำลังสภาพของพื้นที่ทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนั้นพื้นที่ทางด้านฝั่งตะวันออกตีเสว่าตั้งแต่คลองหกวาสายบนคลองรังสิตพื้นที่จะเทลาดลงมาทางด้านทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกเพราะฉะนั้นบ้านเรือนตำบลถิ่นฐานทางแถบทุ่งเจ้าพระยาตะวันตกจึงมีคำว่าลาดมากทีเดียวไม่ต้องดูอื่นดูไกลฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครนี่ก็เช่นเดียวกันครับลาดปลาเขาเห็นไหมฮะเห็นไหมลาดเป็ดลาดยาวนี่แสดงถึงสภาพพื้นที่ทางตะวันตกของกรุงเทพซึ่งจะลาดลงมาจากทางด้านแถวแถวเมืองมินทางแถวลาดชะโดแถวโพทองวิเศษชัยชาญแถบนั้นก็จะมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะที่อำเภอโพทองน้ำจะขังอยู่เป็นประจำจนกระทั่งถึงหน้าที่ข้าวสุกออกรวงแล้วเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นพันข้าวที่ปลูกในพื้นที่ทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกก็จะเป็นพันธุ์ข้าวที่เขาเรียกว่าข้าวฟางลอยคือจะหนีน้ำน้ำสูงเท่าไหร่ต้นข้าวก็จะทะลึ่งพ้นน้ำขึ้นมาโดยตลอด
พอถึงเวลาหน้าน้ำลดราวเดือนกุมภาผู้ซึ่งจะเกี่ยวข้าวฝางลอยเนี่ยจะใช้เรือเป็นเรือขุดท้องแบนปูกระดานเต็มลำเวลาจะมาเกี่ยวข้าวก็รื้อกระดานออกแล้วก็ทอไปในพื้นดินที่ยังน้ำลดไม่หมดเกี่ยวข้าวเอาใส่ในลำเรือลำเลียงมาขึ้นบกหน้าน้ำอย่างนี้ในสมัยโบราณจะมีการเล่นทุ่งเล่นทุ่งนี้หมายถึงความนิยมของคนที่อยู่ในรั้วในวังอากาศในวังนั้นการถ่ายเทอากาศก็มีแต่ตำหนักรักษาไม่ได้โล่งเหมือนกับนอกเมืองผู้คนที่อยู่ที่นั่นก็ออกจะเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะไม่ได้อากาศบริสุทธิ์แต่ผมว่าถึงจะไม่บริสุทธิ์ยังไงนะครับก็ยังดีกว่ามลพิษในกรุงเทพในปัจจุบันแต่นั่นแหละครับคนที่อยู่ในวังนั้นมีแต่ผู้หญิงทั้งหมดไม่มีผู้ชายก็อยู่กันเห็นหน้ากันแค่นั้นแหละถ้าท่านอ่านสี่แผ่นดินท่านจะเห็นได้ว่ากว่าจะรักจะชอบกันส่งเพลงยาวกันโอ้โหทำเป็นวรรณคดีฉบับชาวบ้านได้เลยทีเดียวกว่าจะได้ตกลงตกล่องปล่องชิ้นกันเมื่อเป็นเช่นนี้พระมหากษัตริย์ท่านก็มีการเสด็จประพาสทุ่งคือพูดง่ายๆพาผู้คนที่เป็นข้าราชบริพารทางฝ่ายหญิงทั้งหมดออกไปประพาสนอกเมืองถ้าในยามน้ำหลากอย่างนี้ก็นิยมที่จะไปอย่างที่น้ำท่วมขังแล้วก็จะไปจอดเรือมีอาหารต่างๆนานาเป็นอาหารที่แบบที่เรียกว่าปิกนิกก็จะออกไปจอดเรืออยู่ใต้ร่มไม้ที่น้ำท่วมเก็บสันตวาเก็บสายบัวขึ้นมาจิ้มน้ำพริกมะขามแล้วก็มีของเค็มๆเช่นว่าไข่เค็มปลาแห้งปลาสลิดปลาตะเพียนอย่างนี้ก็เป็นที่สนุกสนานสำราญใจก็เรียกกันว่าเล่นทุ่งผมได้พาพรรคพวกไปเล่นทุ่งที่โพทองที่อำเภอโพทองมีน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำที่อื่นน้ำเขาลดไปแล้วครับที่นี่ยังมีอยู่เลยเดือน12เนี่ยเดือนพฤศจิกายนนี่เป็นเดือนที่ดีที่สุดก็จะเอาเรือขุดเนี่ยเรือมาดเนี่ยปูกระดานเต็มผมมีพรรคพวกอยู่ที่นั่นโดยเพื่อนรุ่นพี่วิชาเป็นผู้กองอยู่ที่โพทองแล้วมีครูที่สนิทสนมกันอยู่ที่นั่นเราก็นัดแนะพรรคพวกในตอนนั้นก็พลเรือเอกโสพลสุยานเศรษฐกรตอนนั้นท่านยังเป็นพลเรือโทอยู่พลเรือโทหรือพลเรือตรีเป็นผู้บัญชาการนาวิกโยธินอยู่แล้วก็มีพรรคพวกที่เสพสุราหะกึนกันไปกันเอาเตาไปตั้งบนเรือปลาตะเพียนในช่วงหน้าน้ำลดนั้นโอ้โหปลาตะเพียนกำลังกินเนี่ยตัวขนาดฝ่ามือย่อมย่อมเนี่ยนะครับเอามาเคล้าเกลือแล้วก็ตากแดดเดียวมีกระทะใบบัวใบย่อมย่อมตั้งบนเตาแล้วก็เอาปลาตะเพียนแดดเดียวเนี่ย
ทอดกรอบทั้งตัวเคี้ยวเป็นจุนมหาจุนเลยทีเดียวแหลกละเอียดไปคาปากมีน้ำพริกมะขามส่วนปลาตะเพียนสดทำสะอาดแล้วก็ต้มสดน้ำใช้มาดันเนี่ยก็ใส่ลงไปให้มันเกิดความเปรี้ยวแล้วเอาปลาตะเพียนเนี่ยนะครับก็ใส่ลงไปน้ำปลาใส่พอให้หอมถ้าจะให้ดีต้องใส่เกลือน้ำปลานะเป็นเครื่องปรุงรสทำให้เกิดความหอมพริกขี้หนูนี่ไฟมือหนึ่งบุบให้แหลกใส่มันลงไปแล้วก็มะนาวเปรี้ยวแล้วมาดันมันเปรี้ยวแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหาส้มมะขามใส่ไปหรือคนที่ชอบรสจัดจะเอามะขามเปียกเนี่ยไม่ต้องแกะเม็ดออกแล้วครับปั้นๆแล้วก็โยนลงไปยังไม่ใหญ่ดีเดี๋ยวก็ซดกันโอ้โหหูตาลายเลยทีเดียวครับพอตกเย็นเข้านกกระยางเวลามันไปหากินแล้วจะบินกลับท้องฟ้ากำลังโผล่เพลสีขาวปีกสีขาวของฝูงนกกระยางเนี่ยเป็นภาพที่สวยงามจับตาพอพระอาทิตย์ตกเราต้องเลือกไปตอนคืนเดือนหงายเดือนจะหงายเราก็ยังล่อพวกกับแกล้มล่อเล่ากันอยู่โดยตลอดนั่งบนเรือแล้วก็เสพสุราฮะกินเนี่ยมันดีจริงๆเพราะว่าต้องประหยัดกิริยาจะลุกขึ้นโลดเต้นอะไรต่างๆนานาเนาะมันไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ตกน้ำเรือล่มไปพวกผักก็เราไปเก็บเอาไสบัวสันตวาพวกนี้เอาขึ้นมาจิ้มน้ำพริกมะขามแม่มันเข้ากันดีนักหนาเลยทีเดียวถ้าอยากให้เลอเลิศประเสริฐสีมณีเด้งแล้วก็ต้องมีพวกผนังหรือพวกแกงแห้งแกงเผ็ดแห้งนี่ติดตัวไปหน่อยสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบปลาตะเพียนทอดปลาตะเพียนทอดกรอบนี่บุบกระเทียมเข้านะฮะแล้วก็เอาเกลือใส่ลงไปด้วยแล้วก็ใช้น้ำส้มสายชูไม่ต้องใช้มะนาวไม่ต้องใช้ของเปรี้ยวอย่างอื่นน้ำส้มสายชูกระเทียมแล้วก็พริกเท่านั้นเองแล้วก็มีเกลือสำหรับรสเค็มจิ้มปลาตะเพียนแดดเดียวทอดกรอบอร่อยเหลือเกินผมไม่มีวันลืมเลยทีเดียวครับข้าวปลาน่ะกินกันเล็กๆน้อยๆทุกตอนเราดื่มกันจนอิ่มแล้วตอนนี้ก็เอาข้าวรองท้องไปหน่อยไม่งั้นมันจะแย่มันจะสวยในตอนเช้านั่นก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งซึ่งไม่แพงแต่ในสมัยนี้ตั้งแต่มีเขื่อนมีอะไรขึ้นมามากมายเหลือเกินนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะไปเล่นทุ่งที่โพทองได้อีกหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนฝูงที่เป็นครูบาอาจารย์อยู่ที่นั้นรวมทั้งพี่วิชาก็เกษียณกันมาคนละ13 14ปีกันแล้วนะฮะ13 14ปีเกษียณกันมาแล้วก็แก่เท่ากันไปตามๆกันไอ้เรื่องเสพสุราได้จนดึกจนดื่นอย่างแต่ก่อนนี้ก็คงจะไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้การเล่นทุ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คงจะสาวหายสูญไปเหลือแต่ความทรงจำที่มาเล่าให้ฟังเอาละว่างๆในตอนเดือนหน้านี่แหละผมจะลองไปดูที่โพทองยังพอมีทุ่งนาน้ำเจิ่งต้นไม้ใหญ่แล้วก็กอบัวที่เกิดตามธรรมชาติหลงเหลืออยู่หรือเปล่า
้ามีผมก็อาจจะไปบันทึกรายการเพื่อจะได้เก็บเอาไว้ว่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้คือการเล่นทุ่มในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็เราก็ยึดถือปฏิบัติมาเพราะว่าในรั้วในวังนั้นก็ผมมีเชื้อสายอยู่ก็พอจะรู้แม่ก็เล่าให้ฟังแล้วก็บรรดาปู่ย่าตายายนั้นก็ได้เล่าให้ฟังถึงความสนุกในครั้งกระโดดผมจะไปดูแล้วนะครับถ้ามีก็คงจะบันทึกรายการมาและเอามาออกอากาศให้ชมกันว่าคนในสมัยก่อนเขามีวิธีปิกนิกที่ยอดเยี่ยมกว่าปิกนิกทางบกหรือปิกนิกตามแบบฝรั่งที่เอาไส้กรอกไส้กรอกมาย่างของเราน้ำพริกมาขามปลาตะเพียนทอดกรอบทั้งตัวต้มปลาตะเพียนกับบันดันอันนี้แหละครับโอ้โหมันสุดยอดแล้วสำหรับการพักผ่อนครับ ท่านผู้ฟังที่รักครับเมื่อวานนี้ผมยังเล่าค้างถึงการกรีฑาทัพของพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชซึ่งทรงนำทัพมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลที่มีพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีลาออกแต่ก็ตกลงกันไม่ได้ก็ใช้กำลังกดดันปรากฏว่าทางฝ่ายรัฐบาลก็สู้อย่างเต็มที่คุณสรฉันท์แพ่งสภาซึ่งท่านโตพอแล้วท่านบันทึกเอาไว้ว่าในตอนนั้นแหละนะครับก็มีน้ำท่วมเจิงเลยทีเดียวที่ทุ่งบางเขนทุ่งบางเขนนั้นเป็นยุทธภูมิการติดต่อระหว่างดอนเมืองกับกรุงเทพเนี่ยแหมมันไกลกันอย่างกระสุดล่าฟ้าเขียวเพราะมีทางรถไฟเป็นการคมนาคมทางเดียวเท่านั้นเองถนนหนทางไม่มีครับก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เมื่อยึดดอนเมืองได้แล้วเป็นสนามบินด้วยจะเอาเครื่องบินขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ย่อมได้ในสมัยนั้นยังไม่ทิ้งระเบิดเปะปะอะไรกันเพราะว่าเป็นปี2476เท่านั้นเองเครื่องบินก็ยังบรรทุกลูกระเบิดไม่ได้มากมายอะไรเท่าไหร่ยังเป็นกรมอากาศยานอยู่ขึ้นอยู่กับกองทัพบกวันที่13ตุลาคมการสู้รบที่ยุทธภูมิทุ่งบางเขนรุนแรงขึ้นครับทางวังไกลกังวลซึ่งมีคุณหลวงสรสิทธิยานุการซึ่งเป็นผู้มาเข้ากองพันพิเศษเพชรบุรีมีกำลังครบตามกำลังทนก็ถวายเรียกว่าถวายชีวิตแหละเพื่อจะรักษาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งประทับอยู่ที่ใกล้กังวลคุณหลวงสุรสิทธิ์นั้นจะนำทหารเข้าไปร่วมกับฝ่ายพระองค์เจ้าบรมเดชเมื่อความทราบถึงพระเนตรพระกันพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวก็ทรงพระนาโปรดเกล้าให้หม่อมเจ้าวิบูลสวัสดีวงศ์สวัสดีคุณราชเลขาธิการตอบโทรเลขของคุณหลวงสุรสิทธิ์ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงพอพระทัยที่คนไทยต้องรบราฆ่าฟันกันเองเป็นการเสียเลือดเนื้อโดยใช่เหตุ
แต่พระองค์ไม่สามารถห้ามฝ่ายใดได้จึงขอดำรงความเป็นกลางไม่สนับสนุนฝ่ายใดแต่ถ้ามีทหารเข้าไปในเขตหัวหินแล้วทหารรักษาพระองค์จะปลดอาวุธทันทีเห็นไหมครับว่าทรงอยู่ในที่ลำบากเพราะฝ่ายหนึ่งก็พระญาติพระวงศ์แล้วก็นำกองทัพเข้ามาขับไล่รัฐบาลจะทำอย่างไรล่ะจนกระทั่งวันที่14ตุลาคมน้ำท่วมเจิ่งไปหมดเลยทีเดียวครับตอนนั้นทางฝ่ายรัฐบาลได้นำเอารถสมัยนี้เขาเรียกกันว่ารถกึ่งสายพานไหมหรือเป็นรถสายพานที่มีปืนใหญ่ยิงเร็วที่สั่งเข้ามาใหม่ๆเลยทีเดียวครับอยู่ที่ปตอนี่แหละครับมีอำนาจการยิงรุนแรงมากทางฝ่ายรัฐบาลก็อยู่อีตรงสถานีบางเขนก็เอารถขอตอขึ้นเอารถสายพานที่มีปืนใหญ่ประจำอยู่เราจะเรียกปืนใหญ่อัตราจรให้มันเก๋ๆก็ได้หมายความว่าเคลื่อนที่ไปได้แทนที่จะใช้รถลากหรือม้าลากอย่างแต่ก่อนนี่ไปด้วยตัวเองขับเคลื่อนไปด้วยตัวแล้วก็เอาขึ้นไปเรียกว่าถ้ารถขอตอที่บรรทุกรถปืนใหญ่สายพานเนี่ยขึ้นไปทางฝ่ายดอนเมืองต้องเพลียงพล้ำแน่เลยทีเดียวก็ทางระยะห่างกันก็แค่จากบางเขนแค่ดอนเมืองเนี่ยทางฝ่ายพระองค์เจ้าวรเดชท่านก็เห็นว่าแย่แต่อยู่ละแกแย่ละกูก็มีนายช่างเป็นสารวัตรรถจักรคุณอรุณบุญนาคก็เอารถจักรไอ้น้ำเนี่ยแหละครับใส่สตรีมอย่างเต็มกำลังเลยทีเดียวแล้วก็วิ่งออกมาจากดอนเมืองเพื่อจะมาชนเอารถปืนใหญ่นั่นเรียกกันในสมัยนั้นว่าตอร์ปิโดบกเพราะมาตามรางสารวัตรอรุณนั้นพอรถออกวิ่งใช้ฟิจักเต็มที่ก็โดดลงจากรถจักรลงไปอยู่ในน้ำริมคลองซึ่งริมคูซึ่งมีน้ำท่วมเจิ่งเปียกปอนไปแต่ไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างหนึ่งอย่างใดส่วน ตอปิโดบกนั้นพอมาถึงปั๊บก็ชนเปรี้ยงเข้าเป็นการใหญ่ก็ทำให้คุณหลวงกาดสงครามในตอนนั้นประจำอยู่ที่รถนี้เสียหูไปข้างหูแหว่งไปเลยแต่ไม่ถึงกับตายนะในตอนนั้นคุณหลวงพิบูลสงครามหรือจอมพลป.พิบูลสงครามนี่แหละครับเป็นวีรบุรุษขึ้นมาในครั้งกระนั้นวันที่17ตุลาคมทางฝ่ายพระองค์บวรเดชถอนตัวกันเมื่อทางฝ่ายกองกำลังของฝ่ายปฏิวัติของพระองค์บวรเดชสลายตัวไปจนหมดแล้วทางรัฐบาลก็คิดบัญชีกับบรรดาผู้ที่เข้าร่วมด้วยในตอนนั้นที่พระราชวังไกลกังวล ในวันที่17ตุลาคมเจ้าคุณนิติศาสตร์ไพศาลเดินทางจากกรุงเทพ
โดยรถไฟเข้าเฝ้าในนามของรัฐบาลคือพอเปิดเดินรถไฟได้ รัฐบาลก็ส่งผู้แทนมาเฝ้าทันทีเจ้าคุณนิติศาสตร์ก็มาเพื่อจะกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระดำเนินกลับสู่พระนครขัดกับพระราชประสงค์ที่ทรงวางพระองค์เป็นกลางคนทั่วไปอาจจะมองพระองค์ในแง่ที่ว่าทรงพอพระทัยในการปฏิบัติการของพระองค์เจ้าบวรเดชเพราะว่าทหารเพชรบุรีที่เป็นฝ่ายอารักขาใกล้ชิดพระยุคลบาทยังไปร่วมมือสนับสนุนและการที่จะเสด็จพระดำเนินกลับโดยคำกราบบังคมทูลก็เหมือนกับว่ารัฐบาลส่งคนไปจับพระเจ้าอยู่หัวเป็นการเสื่อมพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่งดังนั้นทรงตัดสินพระทัยเสด็จแปรพระราชฐานออกจากพระชวังไกลกังวลตอนเย็นวันที่17ตุลาคมทันทีทรงมีพระราชกระแสรับสั่งเตรียมการอพยพอย่างฉับพลันได้โทรเลขทูลสมเด็จพระพันภาษาอัยยิกาเจ้าซึ่งตอนนั้นเป็นสมเด็จพระมาตุฉาคือเป็นป้าและเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายในกรุงเทพให้เสด็จโดยเรือเดินทะเลของอิเซเชียติกที่มีอยู่หลายลำให้ไปพบกันที่จังหวัดสงขลาเรือที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปนั่นนะครับเป็นเรือเล็กครับสำหรับเดินชายฝั่งคือเรือพระที่นั่งศรวรุณทั้งนี้ก็เพื่อส่งหลีกเลี่ยงทางการรัฐบาลจะส่งกำลังทหารมาอ้างว่าถวายอารักขาหรือลึกๆ ก็คือมาควบคุมพระองค์โดยปริยายเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เสด็จจะเรียกว่าลี้ภัยจากรัฐบาลโดยเรือพระที่นั่งศรวรุณไปยังสงขลาเรื่องราวของเรือศรวรุณและการเสด็จพระดำเนินโดยเรือเล็กๆบรรทุกผู้คนเต็มลำมีความเสี่ยงเป็นอันมากเหลือเกินแต่อย่างไรก็จะต้องไปให้พ้นพระราชวังไกลกังวลให้จงได้ถึงแม้ว่าจะมีคลื่นมีลมจัดก็จะต้องออกเรือให้จงได้ในเรื่องนี้ผมเคยได้ทำรายการครอบจักรวาลโดยได้ไปคุยกับต้นเรือต้นกลครับต้นกลเรือพระที่นั่งศรวรุณนะฮะซึ่งบ้านท่านอยู่ที่ทางบางกะปิทางหนองจอกนี่แหละครับท่านเดียวตอนนี้อายุ90กว่าแล้วครับนะ90กว่าแล้วคือคุณธัญญะสินทวาชีวะคุณธัญญะสินทวาชีวะก็ได้เล่าให้เราฟังถึงความลำบากยากแค้นในการที่เสด็จแปรพระราชฐานเพื่อส่งลี้ภัยในคราวนั้นผมคงจะไม่เล่าเรื่องนี้ต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อปีกลายในวันเดียวอย่างนี้ผมได้ขั้นเล่าให้ฟังไว้จนหมดสิ้นรวมทั้งทางรายการครอบจักรวาลก็ได้ให้คุณธัญญะสินทวาชีวะเล่าเรื่องราวในคืนวันเดินทางให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อปี2476ในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้เกิดเรื่องราวที่น่าอกสั่นขวัญแขวนที่คนไทยต้องมาจับปืนรบกันครับ
สวัสดีครับมาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีประจำวันเสาร์ที่15ตุลาคมวันนี้พระศาสนาจักรระลึกถึงท่านนักบุญเทเรซาแห่งอาวิลาพรหมจารีข่าวดีในวันนี้จากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญลูกาบทที่12ข้อที่8ถึงข้อที่12ความว่าเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าทุกคนที่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์บุตรแห่งมนุษย์จะยอมรับผู้นั้นต่อหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์จะถูกปฏิเสธไม่ยอมรับต่อหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันทุกคนที่กล่าวร้ายต่อบุตรแห่งมนุษย์จะได้รับการอภัยแต่พลองและผู้ทรงอำนาจท่านทั้งหลายอย่าวิตกกังวลว่าจะหาเหตุผลป้องกันตัวอย่างไรหรือจะพูดอะไรเพราะพระจิตเจ้าจะทรงสอนท่านในเวลานั้นว่าจะพูดอะไรคุณผู้ฟังครับจากบทพระวรสารวันนี้ทำให้เราได้รู้ว่าเมื่อไรเราจะปฏิเสธพระเยซูเจ้ามีผู้สันทัดกรณีได้ให้ข้อคิดเรื่องของการปฏิเสธพระเยซูเจ้าไว้ว่าประการแรกหวังว่าจะไม่มีใครคิดว่าเราเป็นคริสเตียนประการที่สองตัดสินใจที่จะไม่เป็นปากเสียงให้แก่สิ่งที่ถูกต้องประการที่สามไม่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าประการที่สี่ผสมกลมกลืนเข้ากับสังคมประการที่5ยอมรับค่านิยมที่ไม่เป็นคริสเตียนในวัฒนธรรมของเราตรงกันข้ามเรายอมรับพระเยซูเจ้ายอมรับพระองค์เมื่อเราดำเนินชีวิตตามศีลธรรมถูกต้องตามทํานองคลองธรรมเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอีกประการก็คือหาโอกาสแบ่งปันความเชื่อให้กับคนอื่นช่วยเหลือคนที่ขัดสนยืนหยัดเพื่อความยุติธรรมรักผู้อื่นยอมรับว่าเราจงรักภักดีต่อพระเจ้าและสุดท้ายใช้ชีวิตและทุนทรัพย์เพื่อทำตามความต้องการหรือพระประสงค์ของพระองค์ไม่ใช่ตามความต้องการของเราเราบอกท่านทั้งหลายว่าทุกคนที่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์บุตรแห่งมนุษย์จะยอมรับผู้นั้นต่อหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าแต่ผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์จะถูกปฏิเสธไม่ยอมรับต่อหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับวันนี้พระเยซูเจ้าได้สอนเราว่าการหมิ่นประมาทพระจิตเจ้ายกโทษให้ไม่ได้คำตรัสนี้ทำให้คริสเตียนที่จริงใจบางคนกังวลใจครับแต่ที่จริงไม่จำเป็นต้องกังวลใจเลยครับความบาปที่ให้อภัยไม่ได้หมายความว่ายกสิ่งที่พระจิตเจ้าทรงกระทำว่าเป็นงานของซาตานจึงเป็นการปฏิเสธงานของพระจิตเจ้าอย่างตั้งใจและปฏิเสธอย่างต่อเนื่องตลอดจนปฏิเสธแม้กระทั่งพระเจ้าเองเพราะฉะนั้นคนที่ทำเช่นนี้จึงเป็นการปิดกั้นตนเองจากพระเจ้าเสียหมดทุกทางหมดทุกทางจนไม่รู้สึกรู้สากับบาปอีกเลยครับเพราะฉะนั้นคนที่กลัวว่าจะทำบาปดังกล่าวแสดงว่ายังไม่ได้ทำบาปอย่างนี้ท่านทั้งหลายอย่าวิตกกังวลว่าจะหาเหตุผลป้องกันตัวอย่างไรหรือพูดอะไรเพราะพระจิตเจ้าจะทรงสอนท่านในเวลานั้นว่าจะต้องพูดอะไรคุณผู้ฟังครับเราบรรดา
อัครสาวกทราบดีว่าพวกเขาไม่สามารถถกเถียงเรื่องศาสนากับผู้ปกครองและผู้ทรงอำนาจในศาลาธรรมในวันนั้นเพราะพวกนี้เรียนมาอย่างดีอย่างไรก็ตามครับเขาจะไม่ถูกทอดทิ้งโดยไม่ได้เตรียมตัวจะไม่ถูกทอดทิ้งโดยไม่ได้เตรียมตัววันนี้พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่าพระจิตเจ้าจะประทานถ้อยคำที่จำเป็นให้คำพยานของเหล่าอัครสาวกอาจจะไม่ได้ทำให้พวกเขาดูน่าประทับใจนักในวันนี้แต่ก็ยังชี้ให้เห็นว่าพระราชกิจของพระเจ้าในโลกผ่านชีวิตของพระเยซูคุณผู้ฟังครับเราจำเป็นต้องอธิษฐานอธิษฐานเพื่อขอโอกาสที่จะพูดเพื่อพระเจ้าและไว้วางใจในพระองค์ที่จะช่วยเราให้มีคำพูดที่เหมาะสมโดยเฉพาะต่อพระสัญญาที่ว่าพระจิตเจ้าจะทรงช่วยเหลือมิใช่เพื่อชดเชยการขาดการเตรียมตัวอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เหล่าบรรดาอัครสาวกเรียนรู้คำสั่งสอนและการนำไปปฏิบัติจริงถึง3ปีเราเองก็ต้องศึกษาพระวาจาของพระเจ้าและพระเจ้าจะให้เราระลึกถึงความจริงของพระองค์ได้ในเวลาที่เราจำเป็นอย่างที่สุดขอเรียนย้ำว่าในเวลาที่เราจำเป็นอย่างที่สุดครับซึ่งจะช่วยเรานำเสนอความจริงเหล่านี้อย่างมีประสิทธิผลที่สุดเมื่อเขาจะนำท่านไปยังศาลาธรรมต่อหน้าผู้ปกครองและผู้ทรงอำนาจท่านทั้งหลายอย่าวิตกกังวลว่าจะหาเหตุผลป้องกันตัวอย่างไรหรือจะพูดอะไรเพราะพระจิตเจ้าจะทรงสอนท่านในเวลานั้นว่าจะพูดอะไรขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้เวลาลงแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาทุกท่านไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ